มเองก็ไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านออกมาแล้วมาเพิ่มค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันแก้ไขคือจริงๆแล้วไอ้บทปรับที่สูงๆเนี่ยฮะโดยมากเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ในอารยประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญแล้วคุณผู้ชมน่าจะทราบแล้วนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้ออกพรบจราจรฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้20กันยายนที่จะถึงนี้แต่ว่าขนาดยังไม่บังคับใช้ตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาเยอะแยะเต็มไปหมดโดยเฉพาะเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาทางสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ชะลอการบังคับใช้พรบฉบับนี้ออกไปก่อนเพราะว่ามันส่งผลกระทบเยอะเนื่องจากว่ามันมี2มาตรการใหญ่ๆนั่นก็คือปรับแพงกว่าเดิมคนที่ทำผิดกฎจราจรถึง5เท่าแล้วก็มาตรการที่อนุญาตให้รถขนส่งขนาดใหญ่พวกรถบรรทุกนะครับสามารถเดินทางขนส่งได้แค่เฉพาะช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสี่เท่านั้นแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับผู้ประกอบการโลจิสติกเนี่ยร้องโอดโอยกันเยอะเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาสอบถามนะครับจากคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยมาดูกันว่ากลุ่มผู้ประกอบการเขาได้รับความเดือดร้อนมากขนาดไหนเขาคิดเห็นอย่างไรสวัสดีคุณอภิชาติครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับแน่นอนว่าพรบจราจรฉบับนี้คุณอภิชาติไม่เห็นด้วยคือจริงๆแล้วตามมาตรการที่ทางสนชเขาออกมาก็คือเขาอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านออกมาแล้วมาเพิ่มค่าปรับเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันแก้ไขเพราะจริงๆแล้วการจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแออัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด่านเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าออกใบสั่งมา14ล้านใบแต่คนที่ไปเสียค่าปรับแค่1ล้านใบอันนั้นมันคือการที่องค์กรเขาจะต้องไปแก้ไขกันเองระบบระเบียบการจัดการเนี่ยเขาอาจจะไม่ดีพอแล้วเสร็จแล้วจะมาโยนตรงนี้มาเป็นทุกข์ของชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะไอ้การทำประชาพิจารณ์เนี่ย500ชื่อเนี่ยก็มาจากส่วนหน่วยราชการทั้งหมดเลยไม่มีประชาภาคประชาชนที่เข้าไปทำประชาพิจารณ์ด้วยเลยแล้วก็ออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาเรามารู้เอาตอนปลายนี่เองว่ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วนะสิ่งหนึ่งสิ่งที่ผมเกรงว่าประชาชนทั่วไปที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเกรงว่าอาจจะมาบอกว่าสิบล้อมาอีกแล้วผมบอกตรงครับงานนี้เราสู้เพื่อคนที่ใช้รถใช้ถนนการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทุกวันนี้มันก็มีCCTV ที่ติดตั้งกันพอประมาณอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสำหรับรถบรรทุกนะฮะทุกคันติด GPS หมดนะครับสามารถจะรู้ว่าใครเป็นใครเป็นคนขับชื่ออะไรแต่พรบฉบับนี้บอกว่าถ้าเป็นบริษัทนิติบุคคลจะต้องพาพนักงานขับรถเนี่ยไปรายงานตัวภายใน15วันหรือเลย1เดือนไปแล้วค่าปรับ 1,000 บาทมันจะกลายเป็น 5,000 บาททันทีถ้าค่าปรับ 5,000 บาทก็จะกลายเป็น 25,000 บาท 5,000 บาททันทีเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น10ล้อหรือรถเก๋งหรือรถเครื่องถ้าถูกใบสั่งนี้แล้วท่านอาจจะไม่รู้ว่าใบสั่งที่ติดไว้หน้ารถมันหายไปตรงไหนแล้วพอไปต่อทะเบียนเราก็จะถูกอายัดทะเบียนแล้วก็ต้องไปเสียตามจำนวนที่เขากำหนดขึ้นมาครับนะครับมันก็จะเยอะเกินไปแต่ว่าในมุมคุณอภิชาติไม่เห็นด้วยตั้งแต่เรื่องของการปรับขึ้น5เท่าที่หลายคนบอกว่านี่ไงมันจะทำให้คนเกรงกลัวนะครับการใช้รถใช้ถนนก็จะมีระเบียบวินัยมากขึ้นไม่เห็นด้วยไม่คือจริงๆแล้วไอ้บทปรับที่สูงๆเนี่ยฮะโดยมากเนี่ยเขาจะใช้กันอยู่ในอารยประเทศที่ค่อนข้างที่จะเจริญแล้วครับคือผมเรียนเลยฮะโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเราเนี่ยมันกำลังเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาครับเสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายก็ออกมาไม่สอดคล้องออกมาบังคับใช้โดยไม่สอดคล้องแล้วไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับครับนะครับดังนั้นเรื่องนี้เราจะต้องมาสังคายนาแล้วการที่จะออกพรบฉบับนี้นะสมควรที่จะให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอย่างรถบรรทุกนะมีทั้งหมด1ล้านกว่าคันที่จดทะเบียนอยู่กรมการขนส่งทางบกแล้วรถเก๋งล่ะครับอีกหลาย10ล้านคันนะรถเครื่องอีกหลาย10ล้านคันนะใช่มั้ยครับถูกกันหมดเวลาถูกออกใบสั่งเนี่ยอย่างท่านเนี่ยเวลาสมมติไปยืมรถให้ใครแล้วเขาไปถูกใบสั่งแล้วเอารถมาคืนแต่เขาไม่รู้ว่าถูกใบสั่งเวลาท่านไปต่อทะเบียนท่านก็จะถูกปรับ5เท่าเหมือนกันทุกคนถูกกฎหมายนี้ใช้แบบ
เท่าเทียมกันแสดงว่าคุณประชาชนมองว่าการประทำการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาก็ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนเพียงพอมันไม่ชัดเจนและยังไม่ได้ฟังเสียงประชาชนมากเพียงพอรีบออกกฎหมายมากเกินไปใช่ครับผมนี่คือส่วนของเรื่องค่าปรับที่มันจะส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งมองว่าไม่สอดคล้องกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานคือถ้าถนนดีกว่านี้ระบบการจราจรมันดีกว่านี้นะครับจะปรับแพงแบบนี้เมื่อคนทำผิดอันนั้นเห็นด้วยแต่ถ้าถนนหนทางเป็นแบบนี้การจราจรไม่ดีแต่อยู่ๆมาบังคับมากดดันแค่ทางฝั่งผู้ใช้รถใช้ถนนแบบนี้ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลคือสิ่งที่ผมเห็นได้ว่าการทำประชาพิจารณ์500ชื่อเนี่ยคนไทยตั้ง70กว่าล้านคนแต่เอา500ชื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ไปออกประชาพิจารณ์ผมเองก็ได้สอบถามไปยังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเขาก็บอกว่าเขาทำแล้วก็ประกาศในเว็บไซต์ต่างๆผมอยากจะเรียนเลยว่าคนที่คนขับรถหรือตาสีตาสาที่ขับรถเนี่ยใครจะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเป็นประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกเราดูแลในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วแล้วองค์กรของเรานี่อยู่ภายใต้ของกฎหมายมาตลอดเวลา20กว่าปีที่ตั้งมานะครับเพราะนั้นยืนยันได้ว่าสิ่งที่ผมออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะครับเราทำเพื่อรถที่ใช้ที่บนทุกคันที่ใช้บนถนนประเทศอันนี้คือประเด็นแรกมาตรการปรับแพงขึ้น5เท่าโหดทีเดียวมาตรการที่2อนุญาตให้รถใหญ่รถบรรทุกวิ่งได้แค่เที่ยงคืนถึงตีสี่จำกัดช่วงเวลาที่เขาบอกว่าป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องนี้คุณพิชาติมองไงครับคือสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีคมนาคมได้ดำริมาว่าจะใช้นโยบายอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยว่าต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวนี้เขาบังคับใช้แล้วไม่ให้รถใหญ่ที่เข้าในตัวเมืองผมเรียนตรงๆนะครับว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีพูดมันถูกต้องแต่เราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างพื้นฐานของต่างประเทศเนี่ยเขาทำก่อนที่จะเอากฎหมายมาบังคับใช้ก็คือรถจะไม่เข้าในตัวเมืองชั้นในกรุงเทพนะครับเขาจะต้องมีทรัคเทอร์มินอลหรือเรดแอเรียให้รถที่ออกมาจากทุกสายของประเทศเนี่ยก่อนที่จะเข้าในตัวเมืองเนี่ยก็มาจอดพักหรือมาขนถ่ายสินค้าเพื่อลงสู่รถเล็กใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าทุกวันนี้ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับอย่างเช่นรถมาจากอีสานหนองคายอะไรจะเข้ามาถึงกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยประมาณตีห้าครับนั่นก็หมดเวลาที่จะเข้ากรุงเทพแล้วก็ต้องจอดรอครับทีนี้สถานที่ที่จะจอดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนริมถนนเหรอใช่ไหมครับแล้วริมถนนแล้วคุณจะเอารถเล็กมาขนถ่ายสินค้าริมถนนเหรอมันไม่ใช่ครับเพราะนั้นอยากจะเรียนแล้วก็ขอร้องไปทางอย่างพนักท่านรัฐมนตรีคมนาคมนะครับว่าก่อนที่ท่านจะบังคับใช้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยรถบรรทุกไม่อยากเข้ากรุงเทพหรอกครับท่านทราบไหมครับว่าพนักงานขับรถเนี่ยที่มีถูกคำสั่งว่าให้เอานำสินค้ามาส่งในกรุงเทพเนี่ยค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าให้เขาขับเนี่ยค่าจ้างมันสูงกว่าที่ออกไปต่างจังหวัดเพราะทุกคนไม่อยากจะเข้าพอเข้าแล้วก็จะเจอด่านตำรวจเจอปัญหาอะไรจุกจิกเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเรียนให้กับทางพนักท่านว่าท่านจะใช้ท่านจะประกาศใช้แล้วท่านจะแก้ไขปัญหาจราจรท่านจะต้องดูปัญหาของมหาภาคแล้วโครงสร้างพื้นฐานเรามีหรือยังถ้ามีเนี่ยผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับงั้นตรงนี้ผมคิดว่าอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะเก็บไอเดียตรงนี้เอาไว้หน่อยแล้วให้ทางสนคเนี่ยในฐานะที่ควบคุมบางแผงระเบียบจราจรเนี่ยให้ก็ไปศึกษาแล้วก็นำเรียนมายังพนักท่านรัฐมนตรีครับคือบอกว่าไม่ได้คัดค้านไม่ได้ไปเห็นด้วยทั้งหมดแค่ชะลอไปก่อนไปศึกษาให้ละเอียดหาทางออกอื่นก่อนจะบังคับใช้กฎหมายตัวนี้ก็ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพชั้นใน113ตารางกิโลเมตรกว่าที่จะบังคับใช้นี่ใช้เวลาศึกษาอยู่ 2-3 ปีนะฮะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับอยู่แล้วอย่างเช่นทักเทอร์มินอลอย่างเช่นพุทธมณฑลหรือคลองหลวงหรือร่มเกล้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ขณะนี้รถเมื่อไอ้โครงสร้างนี้มันสร้างมาตั้ง10กว่าปีแล้วตอนนี้มันไม่เพียงพอเพราะนั้นตอนนี้เองเนี่ยสถานที่ที่จะมาให้รถมาพักสู่ทักเทอร์มินอลเนี่ยมันไม่มีแล้วไงครับดังนั้นทุกคันที่จะมาเข้ามากรุงเทพก็ต้องจอดริมถนนเพื่อจะรอเวลาเข้ากรุงเทพแล้วระยะเวลาที่ทำงานเนี่ยผมอยากเรียนให้ประชาชนได้รับทราบนะครับว่าเราเองไม่ใช่เป็นต้นเหตุในเรื่องของทำให้จราจรติดขัดนะฮะรถ10ล้อรถบรรทุกเนี่ยครับที่จะเข้าตัวเมืองกรุงเทพเนี่ยก็เข้าประมาณ10โมงเช้าครับหลังจากที่พนักงานอะไรหรือนักเรียนอะไรเข้าที่ทำงานหมดแล้วครับหลังจากนั้นบ่ายสามโมงก็จะออกก่อนที่นักเรียนจะเลิกครับหรือคนทำงานจะเลิกเพราะนั้นเราแทบไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับท่านลองคิดดูครับช่วงที่
มีปัญหาติดขัดมากๆเนี่ยก็จะช่วงเช้าเย็นเช้ากับเย็นครับอย่างที่ผมมาที่นี่นะครับก็รถติดพอสมควรอยู่ครับผมนะครับสรุปก็คือว่ามองว่าจำกัดช่วงเวลาไม่เห็นด้วยควรจะมีช่วงเวลามากกว่านั้นเพราะจริงๆแล้วรถใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะเข้ากรุงเทพอยู่แล้วและควรจะไปพัฒนาเรียกว่าทรัคเทอร์มินอลใช่ให้ใหญ่เพียงพอและครอบคลุมใช่ครับ4มุมเมืองทุกถนนสุขุมวิทเพชรเกษมนะครับเพชรบุรีพหลโยธินมีให้ครบ4มุมแล้วหลังจากนั้นถ้าทำได้ค่อยมากำหนดเวลากำหนดเวลาเข้าเฉพาะกลางคืนคือให้มีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นรถทุกคันที่จะจอดรอเวลาที่จะเข้ากรุงเทพชั้นในเนี่ยจะจอดริมถนนกันหมดนะครับนี่คือปัญหานะมันไม่ใช่จอดแค่10กิโลนะ20 30กิโลท่านลองคิดดูรถทั้งหมดที่มาจากภาคอีสานหรือภาคเหนือเนี่ยมันเป็นหลายพันคันหลายหมื่นคันนะก็จอดเรียงกันยาวเสี่ยงอุบัติเหตุรถติดอีกใช่แล้วนั้นตรงนี้ผมอยากจะฝากท่านไว้นะครับว่าสิ่งที่เราออกมาเรียกร้องแล้วให้พิจารณาทบทวนกันใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมเองในฐานะที่ประกอบการส่งสินค้านี่นะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาก็เลยอยากจะมาเรียนท่านว่าเรายินดีฮะที่ท่านจะออกกฎหมายอย่างนี้ออกมาเพราะเราไม่อยากเข้าเวลาแต่อยากให้เรียนว่าขอให้มีโครงสร้างพื้นฐานมารองรับสิ่งที่ผมกังวลที่สุดก็คือท่าเรือของเตยที่อยู่ใจกลางเมืองถ้ากำหนดวันเวลาอย่างนี้ตู้ที่ตกค้างอยู่ทุกวันนี้ที่ทำงาน13ชั่วโมงนะฮะที่ตกค้างกันทุกวันนี้วันละพันตู้นะครับครับวันละพันมากกว่านี้อีกแล้วถ้ากำหนดเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่นี่นะขนออกไม่ทันไม่ทันแน่นอนแล้วทีนี้เราจะถูกแซงชั่นจากต่างประเทศแน่นอนดูแล้วมันจะมีปัญหาทับซ้อนต่อไปก็เลยเห็นด้วยว่าควรจะระยะยืดระยะเวลาออกไปชะลอการบังคับใช้กฎหมายนี้ไปก่อนแล้วก็ศึกษาครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาหาทางออกร่วมกันใหม่นี่ก็เป็นความคิดเห็นในแง่มุมหนึ่งของผู้ประกอบการเรื่องของการขนส่ง